ว,ว่านายตำรวจระดับสูงต่างก็ประสานเสียงกันว่าทุกอย่างจบแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหลังจากการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างวันนี้ผบตรก็ไปพบนายกรัฐมนตรีนายกก็มั่นใจว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรศึกในตอรอเคลียร์หมดแล้วแล้วก็มีภาพที่พบตรกับบรรดาร,รองพอบตรนั่งกินข้าวกันรวม,มถึงผู้ช่วยพบตรที่ตอนนี้ขึ้นมาเป็น รักษาการรองพอบตรเพราะว่าการแต่งตั้งในระดับตั้งแต่รองพอบรอรลงไปจนถึงระดับผู้บังคับการเนี่ยเดี๋ยวจะไปเริ่มคุยกันช่วงปลายเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยระดับผู้ช่วยถึงขึ้นเป็นรักษาการรองพอบตรรักษาการไว้ก่อนกับความลงที่การแบ่งงานว่างานที่พอรองพอบตรได้ไปมันจะ สงบสยบศึกในได้จริงหรือเปล่าต้องดูเนื้องานอาดูภาพวันนี้ก่อนก็แล้วกันที่เขาชื่นมื่นกันนะครับผอตรเห็นไหมนั่งอยู่ตรงกลางนั่งข้างกันด้วยแล้วก็มีพลตเอกรอยอิงค้าไพโรธบิ๊กโจ๊กพลตเอกสุรเชษหักพานขนาบซ้ายขวาพลตเอกกิตรัตนเพชรบิ๊กตายนี่เป็น3รองผอที่ยังไม่เกษียณอายุราชการส่วนผู้ช่วยที่ขยับขึ้นมาเป็นรักษาการรองผอพลตโทไกรบุญสวดทรง พลตบดโทธนาชูวงพลตบดโทสราวุธการพาณิชภาพนี้ถ้าเราดูภาพเคลื่อนไหวก็จะเห็นว่าเขาคุยกันคลิกคักคิกคักจุกจิกนะดูว่าไม่มีอะไรนะครับนี่ลองดูภาพเคลื่อนไหวนะมีจังหวะแบบคุยแล้วก็หัวเราะกันไม่เหมือนกับเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่หลายคนก็จินตนาการกันไปจะมีศึกในอะไรหรือเปล่าแต่ทีนี้ประเด็นก็คือย้อนกลับไปดูการแบ่งงานในระนาบของรองผบตร ต่อไปนี้คือข้อสังเกตโดยเฉพาะบทบาทของบิ๊กโจ๊กเทียบให้เห็นตอนบิ๊กโจ๊กอยู่กับพอบอเด่นบิ๊กโจ๊กดูแลรับผิดชอบงานด้านสืบ,ส,บสวนสอบสวนไหนเอามาเทียบสิเราูนะครับแต่ว่าปัจจุบันในยุคพอบอต่อศักบิ๊กโจ๊กดูงานด้านความมั่นคงนะเนี่ยคือตารางแบ่งงานอย่างเป็นทางการอเอาเฉพาะของบิ๊กโจ๊กที่เคยอยู่กับพอบอเด่นตอนที่ทํางาน สืบสวนสอบสวนกับพอบอตศักตอนงานด้านความมั่นคงมันมีบางหน่วยงานสําคัญหายไปออลองปรับดูให้ดูง่ายๆขึ้นเป็นกราฟิกของข่าวคนคนข่าวเองนะครับดูนะในยุคพอบอเด่นบิ๊กโจ๊กดูแลด้านงานสืบสวนสอบสวนางานสืบสวนสอบสวนเนี่ยภายใต้โครงสร้างนั้นก็จะคล้ายๆกันแต่ว่างานด้านความมั่นคงในยุคข,ของพอบอเด่นซึ่งพลตอเอกรออิงค้าพโรธเป็นคนดู ก็มีหลายหน่วยงานแต่สังเกตสีเหลืองๆที่เราวงเอาไว้ให้บอชอสอ,อทอตำรวจไซเบอร์อตอนนั้นตำรวจไซเบอร์อยู่กับงานด้านความมั่นคงคในยุคพอบอเด่นอพอบิ๊กโจ๊กได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านความมั่นคงในยุคพอบอต่อหายไปแล้วตำรวจไซเบอร์หลุดออกจากโครงสร้างที่เคยอยู่ภายใต้งานด้านความมั่นคงไปอยู่ที่งานสืบสวน งานสืบสวนเป็นพลตำรวจโทธนาซึ่งขึ้นมารับรักษาราชการแทนออรองพอบอตอรณอนะขณะนี้คถ้าพูดง่ายๆก็คือบทบาทของบิ๊กโจ๊กเนี่ยลดลงถ้าเทียบกับในยุคพอบอเด่นสืบสืบสวนไซเบอร์นี่คืองานเขาเยอะนะทีมก็แน่แน,นเลยนะตรงนี้แหละว่ามันจะเป็นจุดบาดแผลอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าโอเค ตำรวจระดับสูงชั้นผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแล้วท่านผบตรก็บอกว่าให้ลำดับอาวุโสได้เลือกงานที่ตัวเองอยากจะรับผิดชอบก่อนด้วยเขาไม่มีแล้วเราจะไปมีแทนเขาได้ไงถ้าเปล่าแต่บิกรอยมาอาวุโสอันดับหนึ่งบิ๊กโจ๊กอาวุโสลำดับที่สองแต่ว่าเรื่องนี้มันอาจจะยังไม่ได้มาปะทุอะไรกันช่วงเวลานี้หรอกอาจจะเป็นไฟที่มันยังมอดดับไม่สนิจหรือเปล่าต้องตามกันยาวขยับมาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเรื่องที่ ข่าวด่วนล่าสุดกาลังมาในลองอัปเดตดูหน่อยสิเรื่องของสีกะกีใครๆก็บอกว่าจบแล้วคือใจก็อยากให้จบอย่างนั้นแหละใช่ไหมแต่ว่าใครจะรู้อะคะในเมื่อณนะถึงเวลาเมื่อไหร่ที่ฤดูการแต่งตั้งโยกย้ายวนมาถึงก็อาเดือดอีกทีตลอดเวลาแหละทุกปีอะโดยเฉพาะบิ๊กตอรอที่บอกว่าเคลียร์กันลงตัวเนี่ยจริงหรือเปล่านะนี่คือข้อสังเกตยอย่างแรกคือการบอกว่าปัญหาในสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยเฉพาะในกลุ่มนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ จนต้องมีภาพออกมาโอบก,กอดกันเรียกกันมานั่งข้างๆเปรียบเป็นปัญหาลิ้นกับฟันแสดงว่าที่ผ่านมาแสดงว่ามีปัญหากันจริงหรือเปล่าใช่ไหม,มสวนทางกับที่ผบตรคนใหม่ยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรขัดแยง้งและทนายอนันชัยบอกว่าบิ๊กต่อกับบิ๊กโจก,ก็ไม่เคยขัดแย้งอะไรกัน 2. ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาลิ้นกับฟันจริงหรือไม่นะครับคดีกำนันนกที่บานปลายเป็นความพยายามเล่นงานลูกน้องของคู่ชิงเก้าอี้ผบบตร คุณผู้ชมคงยังจําได้มีตํารวจทางหลวงเข้าไปเกี่ยวข้องมีข่าวกดดันผู้กํากับเบิ่มจนอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้กํากับเบิ่มตัดสินใจยิงตัวตายปัญหาตํารวจนอกแถวที่เป็นไม้ค้ายันให้ผู้มีอิทธิพลสีเทาเป็นเรื่องเล็กๆจริงหรือไม่การไปบุกค,ค้นนายตำรวจระดับรองผบตรที่พักอยู่จับกลุ่มลูกน้องคนสนิทเป็นเรื่องเล็กหรือเปล่าในวงการตำรวจการที่ลูกน้องรอบกายมือทำงานของนายตำรวจระดับรองพบตรถูกออกหมายจับ ดำเนินคดีว่าพวพันกับเว็บพนันออนไลน์เป็นปัญหาลิ้นกับฟันจริงหรือเปล่าแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกต่างๆเช่นมีการใช้บัญชีมา้าจ่ายค่าเช่าบ้านที่รองผอบตรพักอาศัยอยู่แบบนี้มันเป็นเรื่องเล็กมันเคลียร์กันได้ลงตัวเป็นแค่ลิ้นกับฟันจริงหรือเปล่าหรือมันแค่รอวันประทุอย่างที่บอกนี่นะคะรอติดตามตอนต่อไปน่าจะต้องมีอีพีอื่นๆตามมานะ